บอกต่อก็รวยเหมือนกับลูกป่วยเกษตรกรโอดผู้สวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผมชื่อประเจนโสภาชัยนะครับทุกวันนี้ก็รับรวมตำแหน่งเป็นประธานของสหกรณ์การเกษตรในรูปที่มีผลบุรีจำกัดครับแล้วก็ตำแหน่งล่าสุดเพิ่งได้รับการคัดสรรนะครับคัดสรรก็คือตำแหน่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์รุ่มแม่น้ำรุ่มแม่น้ำมูลจังหวัดสุรินทร์นะครับตำแหน่งล่าสุดนะครับครับแปลงนะแปลงนี้ครับอยู่ในเขตของหมู่บ้านตำบลอำเภออะไรครับตรงนี้นะครับอยู่ในเขตของหมู่ที่3นะครับตำบลเมืองบัวอำเภอชลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นของหมู่บ้านซาดนะครับท่านก็คือเป็นผู้ที่ว่าเป็นคนที่ริเริ่มในเรื่องเกษตรอินทรีย์ครับทำเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ปี1541นะโอ้ปีนี้มาถึงปัจจุบันนะครับครับ15ปีผ่านมาครับผมครับผมทำไมท่านมีแนวคิดอย่างนั้นครับผมคือที่แรกเนี่ยที่หันมาใช้อินทรีย์ก็เพราะว่าเห็นทางเขาออกมารณรงค์กันเลยเอาแปลงนี้ที่แรกก็ไม่เชื่อมากเอาแปลงนี้เป็นแปลงตัวอย่างก่อนพอเห็นแปลงนี้มันเป็นตัวอย่างใช้มาจะทำมา3ประมาณสัก 3-4 ปีเนี่ยเห็นว่ามันได้ผลแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตก็เลยหันมาใช้อินทรีย์เต็มรูปแบบทั้งทุกแปลงนะครับทั้งหมดเนี่ย25ไร่ใช้อินทรีย์ทั้งหมดโดย 100% แล้วไม่มีเคมีเริ่มต้นใช้อินทรีย์นะครับมันผลผลิตเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นผลผลิตกับเคมีเนี่ยฮะที่เริ่มต้นนะครับมันก็ใกล้เคียงกันนะมันไม่ห่างกันห่างกันก็ห่างไม่มากครับครับมันห่างกันก็ห่างไม่มากนะแต่ผลที่ได้ก็คือเวลาเอาข้าวไปขายเนี่ยไปขายร้านตั้งท้าวรเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวข้าวอะไรสวยแท้เวลาบอกว่าเป็นข้าวอินทรีย์เนี่ยไม่มีเคมีปนเขาบอกโอ้ดีๆเขาก็บอกลูกน้องเขาไปเก็บไว้ต่างหากว่าเขาจะไว้กินแล้วทีนั้นก็เลยภูมิใจว่าถึงขนาดว่าเขาเก็บไว้กินเนี่ยถือว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพก็เลยมีกำลังใจแล้วก็ทำต่อมาเรื่อยเพราะว่าหนึ่งมันได้ลดต้นทุนการผลิตเยอะครับก็เลยปีนี้ก็เลยมีธนัตกิจเนี่ยเอาทูมาแล้วก็มาแนะนำให้ลองใช้ดูนะครับก็เลยเอาโอทูปีนี้มาลงหวานดูนะครับปีนี้ก็คือได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูฟาวก้าเม็ดนะครับท่านก็บอกว่ามันจะคุมหญ้าได้ระดับหนึ่งก็อยากจะทดลองดูนะฮะอยากทดลองดูว่าปกติเราหน้าผมที่เป็นนายอินทรีย์หญ้ามันแรงอยู่แล้วครับผมคือไปเอามูลสัตว์มาใส่ใช่ไหมครับแรกมูลสัตว์อะไรมาใส่เนี่ยก็คือเม็ดหญ้าที่มันอยู่กับมูลสัตว์เนี่ยจะเกิดขึ้นมากใช่ไหมฮะหญ้ามันแรงก็เลยเป็นจะทดลองดูว่าถ้าหญ้ามันไม่มีเนี่ยมันก็น่าจะดีถ้ามันคุมหญ้าได้ครับก็เอามาลองใช้ก็อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละฮะครับอันนี้ได้ใช้สารเคมีฆ่าหญ้าไปหรือยังครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยของผมเนี่ยไม่มีตั้งแต่ต้นจนกระบวนการเก็บเกี่ยวจะไม่เคยมีการใช้สารเคมีครับผมแม้แต่หญ้าที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไถเนี่ยเป็นต้นหลักที่มันพวกหญ้าหวายพวกนี้ฮะที่มันขึ้นมาเนี่ยครับผมก็ไม่ใช้เคมีผมใช้มือถอนเอาใช้แรงงานคนถอนเอาครับถอนเอาครับมันก็มีขึ้นนิดหน่อยๆนะที่หญ้าที่มันมีอยู่แล้วแต่เดิมมันเนี่ยฮะทีนี้ก็มาใช้โอทูเข้ามามาประกอบกันเนี่ยก็เห็นความทึ่งของตรงนี้ฮะที่ผมเห็นเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งหวานได้แค่เดือนหนึ่งกับอีกเกือบจะครึ่งก็มาเลยมาวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มาเอาซูเปอร์เพรีเมียมแล้วก็ฟาวนินนะครับมาฉีดครับนะครับผมก็ฉีดลงไปก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงครับท่านครับนาข้าวเคยเอาเข้าส่งประกวดระดับประเทศเคยฮะเคยครับครับเคยได้รางวัลระดับไหนครับอยู่ระดับประเทศได้รางวัลชมเชยอยู่2ปีฮะชมเชย2ปี2ปีครับครับแต่ระดับจังหวัดนะครับระดับจังหวัดได้อันดับที่1อยู่5ปีฮะโอ้ระดับที่1 5ปีแล้วเสียแชมป์ไปเมื่อปีไหนเสียแชมป์ไปปีนี้ฮะปีที่แล้วหล่นมาอยู่หล่นมาอยู่อันดับ3ปีนี้ปี55ครับ5ปี55หล่นมาอยู่อันดับ3 55/56เนี่ยครับหล่นมาอยู่อันดับ3ครับแล้วปีนี้คิดว่าจะเอาอันดับปีนี้จะทวงแชมป์คืนได้มั้ยครับจะทวงแชมป์คืนนะปีนี้คิดว่าจะทําคืนได้ครับผมเพราะว่าเห็นต้นข้าวณเวลานี้เนี่ยทั้งสภาพดินสภาพอากาศ
เหมือนกันเลยครับเหมือนกันก็คือแห้งแล้งเหมือนกันแห้งแล้งเหมือนกันครับแต่ว่านาของท่านปีนี้เนี่ยท่านมองดูแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมาไหมปีนี้แตกต่างฮะแตกต่างมากเลยเพราะว่าปีนี้หลังจากที่ผมใช้โอทูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ปุ๋ยที่ผมทำเองเนี่ยครับมันก็พอใช้ได้ครับแต่ปีนี้ที่ข้อแตกต่างมันก็คือที่ผมคิดว่าผมจะชนะเนี่ยได้เปรียบคู่ต่อสู้เนี่ยเพราะว่าข้าวผมมันไม่ตายแรงที่ข้าวมันไม่ตายก็เพราะว่ารากมันเยอะอ๋อรากขาวรากยาวครับรากมันยาวนะครับแต่คู่ต่อสู้เนี่ยมันตายแรงหมดมันจะฟื้นได้ที่เนี่ยความสมบูรณ์ของมันผมคิดว่าของผมเนี่ยมากกว่าครับคือตอนนี้ถ้ามันขนาดไม่มีน้ำเนี่ยสภาพยังขนาดนี้ครับใช่ไหมครับครับแชมป์เนี่ยคืนแน่นอนคืนแน่นอนครับการที่จะเข้าไปประกวดนะครับเขาวัดอะไรบ้างครับคือการเอาข้าวไปประกวดนะเขาจะเก็บตัวอย่างข้าวเนี่ยทั่วทั้งแปลงนะอ๋อคือจะไม่เกี่ยวที่ใดที่หนึ่งอ๋อมันจะมีจะเขาจะมีกรรมการกลางมาไม่เก็บเราเองเนี่ยแต่ต้องเก็บทั่วทั้งแปลงเวลาเขาไปตรวจDNA ข้าวเนี่ยครับคือถ้าเป็นที่เดียวกันเนี่ยเขาจะรู้เลยมันต้องเอาทั้งแปลงรักไก่ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ฮะถ้าเอาที่เดียวเนี่ยเขารู้ฮะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอากระจายตามที่เขาให้มาท่านครับวันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูบาวก้ารองพื้นไปแล้วก็ฉีดพ่นด้วยซุปโอทูซุปเปอร์พรีเมียมสะดวกไหมครับสะดวกไหมตอนนี้สะดวกครับสะดวกก็คือเอาเวลาที่จะต้องหมักเองหรือว่าเอาเวลาที่คิดค้นแล้วก็มาใช้ผลิตภัณฑ์โอทูฟาวก้าแล้วก็โอทูซูเปอร์พรีเมียมใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องหญ้าครับเรื่องหญ้าที่ว่าเมื่อก่อนนี้เรื่องหญ้าเมื่อก่อนเนี่ยเอาลำบากเลยนะครับเอาลำบากเลยนะครับก็ดูจากแปลงนาของพี่ข้างเคียงก็ได้เนี่ยคือหญ้าที่พิสูจน์ได้ว่าตรงนั้นเนี่ยหญ้ามันเยอะขนาดไหนนะครับคือแปลงโน้นนี่เขาคุมด้วยเคมีแน่นอนเคมีนะเคมีแต่เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ใช่โอทูเนี่ยมันจะเยอะกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คุมหญ้าครับแต่ก็ลำบากที่ว่าผมต้องขยันมาเอาหญ้าถอนหญ้าทุกวันเพราะผมทำอินทรีย์ล้วนไม่เอาเคมีลงหน้าก็เลยมันก็เหนื่อยหน่อยในเวลามาเอาหญ้าเนี่ยฮะแต่ปีนี้เบาแรงเลยเบาแรงครับว่าหญ้าเนี่ยถอนนิดหน่อยมันก็เราจะมีรอยถอนอยู่นะครับรอยถอนว่ามันไม่ได้เยอะอะไรมากมายใช่ไหมฮะปกตินี่มันต้องเยอะกว่านี้เลยต้องเยอะฮะเยอะมากเลยแปลงนี้ครับ4ไร่เนี่ยเมื่อก่อนที่ใช้อินทรีย์ที่ท่านหมักเองเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ครับแปลงนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ2ตันกว่า2ตันกว่าได้ประมาณ500-520ประมาณ520กับประมาณ520ถือว่าเยอะไหมแถวนี้ถือว่าเขาก็ถือว่าเยอะฮะถือว่าเยอะเลยมาตรฐานตัวนี้ถือว่าเยอะปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ถึงนะครับแล้วปีนี้เนี่ยท่านประธานคิดว่าผมปีนี้ผมคิดว่าผมจะถึง600นะครับเนี่ยถึง600 แล้วหนอนเพี้ยแมลงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีรบกวนไหมเนี่ยผมแปลงเนี่ยที่ผมตัดสินใจใช้ปาวานินเนี่ยตรงนี้จะเป็นลูกไม่คอรวงนะครับครับเป็นลูกไม่คอรวงแล้วก็นอนก่ออ๋อคือมันระบาดพอมีรวงคุกเนี่ยมันจะมีโรคไหม้คอรวงใช่ไหมครับครับตรงเนี้ยตรงนี้ครับครับทุกปีมาเลยฮะถ้าทางกรมวิชาการนะเขาให้หมักเนี่ยเขาก็ต้องตรวจดูว่าวัสดุที่เรามาหมักเนี่ยมันต้องดูว่ามันปลอดสารด้วยใช่ไหมครับแต่คนทั่วไปเนี่ยมีอะไรมาก็เอาลงไปหมดเลยเอาลงหมดเลยคือมันไม่ได้คัดสรรขนาดนั้นไม่ได้คัดสรรนะครับเขาให้เป็นของที่หมักได้เอาลงไปหมักหมดเลยครับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเมล็ดครับมีเมล็ดหญ้าอะไรหรือเปล่าไม่รู้ก็ทำให้หญ้าในนามันก็เพิ่มมากขึ้นเชื้อราใช่ไหมครับเชื้อราที่ว่ามันหมักหมมอยู่บางครั้งมันก็ไปเกิดกับต้นข้าวของเราด้วยครับก็เลยปีนี้เลยตัดสินใจว่าเอาฟาวานินลงมาเนี่ยจะรู้ที่ว่าตอนที่เก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะไม่คอรวงเหมือนกับปีที่แล้วไหมครับอีกประมาณสักกี่เดือนครับที่จะรู้ส่วนมากก็พฤศจิกายนฮะอ๋อพฤศจิกายนเนี่ยรู้เลยครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายทำตอนจะเกี่ยวได้ความรู้จากท่านประธานมาเจนมากก็เลยไม่ได้คุยกับปอกิจเลยปอกิจครับวันนี้มาดูแล้วเป็นไงบ้างครับครับก็ถ้าเรามาดูแปลงในนาของท่านประธานประเจนตัวป้าชัยเนี่ยสิ่งที่เห็นความแตกต่างนะความแข็งแรงของต้นข้าวและการแตกรากแม้แต่การแตกกอก็จะเห็นว่าที่ท่านอำนวยถืออยู่นะการแตกกอก็ถือว่าดีมากซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเคมีนะมันจะผิดกันเยอะสังเกตว่ารากมันจะขาวยาวนี่คือจุดเด่นนะในการใช้ผลิตภัณฑ์โอทู
โดยเฉพาะปาโบก้าปาโบก้านี่ถ้ารองพื้นตามที่เราได้แนะนำให้ใช้แล้วจะไม่ผิดหวังก็อย่างที่ภาพที่ท่านเห็นนี่ครับเพราะนั้นถ้าสังเกตแล้วตรงนี้ที่พอใจมากหนึ่งการแตกคอนะฮะการแตกรากนะฮะแล้วก็ทำให้ดินนี่ร่วนซุยดีมากนะการอุ้มน้ำนะก็จะดีนะทำให้ต้นข้าวนี่แข็งแรงนะจะต่างกับเคมีนี่เป็นสิ่งที่ที่พอใจมากๆเพราะนั้นก็อยากจะฝากกับเกษตรกรทุกท่านว่าถ้าท่านได้ลองใช้ผิดพันโรทูกับแปลงนาข้าวแล้วคิดว่าท่านคงไม่ผิดหวังในการทำนานะครับอย่างตัวอย่างที่เรามาถ่ายทำวันนี้นะครับนี่คือเราก็จะเก็บไว้เป็นตัวอย่างไว้ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ว่าการทำนาปลอดเคมีแล้วได้ผลจริงหรือไม่คือตรงนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ให้ชาวเกษตรกรได้รู้จักทุกคนครับผมครับท่านครับครับผมครับตอนนี้ท่านไปประชุมเกี่ยวกับสหกรณ์ภาครัฐที่เรียกประชุมนะครับเขาให้นโยบายมายังไงบ้างครับเกี่ยวกับ AEC เพราะว่าคนที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงนะครับเขาก็คิดว่าโอ้ยังอีกไกลตั้ง2ปีใช่ไหมฮะแต่ณถึงเวลานั้นถ้าสมมติว่าในนาข้าวเรามีสารตกค้างเอาไปลงสีเนี่ยเขารับนโยบายมาก็คือถ้ามีเคมีแล้วเขาไม่รับซื้อเนี่ยผลกระทบอยู่กับใครมากที่สุดเกษตรกรนะฮะต่อไปเนี่ยถ้าข้าวขายไม่ได้เพราะว่าเกษตรกรเนี่ยต้องขายนาทิ้งเลยเพราะว่าทำแล้วมันขายข้าวไม่ได้ขายข้าวไม่ได้ก็ต้องมากินเองก็มากินเองกินเองก็กินไม่หมดหมดไหมฮะไม่หมดนะหรือว่าจะขายให้กับพี่น้องในหมู่บ้านเราทุกคนก็มีข้าวอยู่แล้วครับเขาไม่ซื้อไม่ซื้อครับเพราะทุกคนก็มีข้าวเหมือนกันแต่หลายๆคนเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เรามาหมักเองหรือว่าทำเองเนี่ยผลผลิตลดลงไปเยอะเลยนะครับท่านครับก็คือก่อนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับใช่ไหมฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ว่าบอกว่าหลายๆยี่ห้อเนี่ยครับคือเข้ามาใช้แล้วไม่ได้ผลเนี่ยมันเป็นผลกระทบเยอะไหมท่านว่าเยอะไหมในเรื่องว่าที่จะมาอินทรีย์ตรงนี้นะครับมันชาวบ้านบางส่วนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลเนี่ยก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยท้อใจเหมือนกันก็คือโดนหลอกมาเยอะเขาโดนหลอกมาเยอะก็เลยไม่อยากจะปรับเปลี่ยนละครับแต่ที่จริงเนี่ยผมว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยตั้งใจจะทำเนี่ยต้องดูที่ว่าคนที่เขาประสบสำเร็จศึกษาแล้วก็เขาทำยังไงครับแล้วท่านก็เอาไปทำอย่างเขาถ้าท่านเกิดประสบผลสำเร็จแต่เขาไม่ห่วงหรอกครับครับว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ได้คุณภาพก็ขอแนะนำว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับตัวไหนที่เขามีมาก่อนมีมานานแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับน่าจะยึดเอาที่ตัวนั้นเป็นหลักข้อคิดนะครับยึดตัวนั้นเป็นหลักเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่เชื่อปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วของโอทูเขาไปฉีดตอนข้าวออกรวงเนี่ยผมยังยืนคุยกับเขาอยู่เลยว่าเอ้าทำไมข้าวออกรวงแล้วทำไมเอามาฉีดครับเขาว่าให้ฉีดช่วงนี้แหละครับพอดีผมมาพบกับอาจารย์นักธุรกิจเนี่ยท่านก็แนะนำว่าผลิตภัณฑ์โอทูเนี่ยฉีดถ้ารอบสุดท้ายเนี่ยข้าวออกรวงฉีดก็มันจะเต็มเม็ดครับผมเลยถึงบางข้ออ๋อไม่น่าล่ะเขาจึงเอามาฉีดช่วงนี้เมื่อก่อนผมก็ใช้ของตนเองนะใช้ฮอร์โมนไข่ครับฮอร์โมนไข่จะฉีดตอนข้าวตั้งท้องอ๋อครับผมครับพอข้าวตั้งท้องเนี่ยผมก็ทำฮอร์โมนไข่ผมฉีดข้าวก็เต็มเม็ดเองเหมือนกันครับแต่ต่อไปนี่คงจะไม่เสียเวลาทำเพราะยิ่งไม่มีเวลาอยู่บ้านด้วยก็ที่ได้โอทูมานะครับก็ช่วยแรงได้เยอะนะครับไม่ต้องไปหาวัตถุดิบมาครับประหยัดเวลาประหยัดเวลาครับผมแล้วก็ในเรื่องว่าผลผลิตถ้ามันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยท่านว่าดีไหมถ้ามันเพิ่มได้ก็ดีนะดีมากเลยปีนี้ถ้า600เนี่ยถือว่ามันขึ้นมาอีกประมาณ80กิโลต่อไร่ครับผมก็คิดว่าจะถึงนะผมปีนี้ผมดูถ้า700ดูตามหน้าเสือจากต้นข้าวที่มันแตกก่อนอ่ะแถวนี้ครับเขา